สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชบร,รกาศให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าถือองทธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งลากศรสารตราตั้ง วันนี้เวลา16นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสด็จออกณนกะพระที่นั่งอภพรสถานพระราชบังดูสิตพระราชทานพระราชบัรอาศให้ในายดอนปรมัดวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าถูลออทุลีพระบาทถวัลยพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายมาเทนคอร์ก ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลองถุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียประจำประเทศไทยนายมาเทิร์นคอกได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเอสโตเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย นายอาชิลซูรีอาชวีลีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียฝ้าทูลองทุลีประบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทยนายอาชิลซูรีอาชวีลีได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตจอร์เจียประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย ดาตโตโจจีเซมูเอลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำประเทศไทยดาตโตโจจีเซมูเอลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียมาก่อน นางไลาลาอามัดบาฮาอุดดีนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครฟ้อทุรองทุลีประบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอารับอียิปต์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจําประเทศไทยนางไลลา,ลาอามัดบาฮาอุดดีนเคยดารงตาแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้นานสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกิจการสังคมกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาก่อน นายอมัดอับดุลลออฮา,ายรีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจ,จักรบาเรนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยนายอมัด อับดุลลลฮ์อฮา,ายอรีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาเรนมาก่อน นางอนาลูซีเชนทิลกาบรันเพเทอร์เซนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุนอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนางอนาลูซีเชนทิลกาบรันเพเทอร์เซนคือดารงตาแหน่งเป็นกงสล ใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายเกสปีเตอร์ราเดอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายพระรชาชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชนาจาักรเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทยในเกสปีเตอร์ไรเดอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัคราชทูตราชอาณาจาักรเนเธอร์แลนด์ประจําสาธารณรัฐซูรินามมมาก่อน หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชบรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทดังนี้ เวลา17นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบโลกางให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิอนันทมหิดลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษ วันที่5ธันวาคม2561เวลา17.14นาทีพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายชีพจุลมนประธานสารดีกานำผูพพ้พิพากษาประจำสารยุติธรรมจำนวน143คนเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้นายชราวุธิเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมและนายชเวงชูสิริเลขาธิการประธานศาลฎีการ่วมเข้าเฝ้าทูลออกทุลีพระบาทด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่ผู้เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทปฏิญาณสถาบานตนก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเตือนสติ แล้วก็ทำให้คำหนึงนึกถึงหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่ออำนวยความยุติธรรมความสุขและความสงบต่อประเทศชาติและประชาชนความยุติธรรมนั้น เป็นคำที่กว้างเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้รับการฝึกอบรมศึกษามาก็ต้องเอาความรู้ความสามารถที่ได้ฝึกศึกษามามาประยุกต์ใช้ภายใต้กรอบขอบเขตของความถูกต้องและศีลธรรม โดยใช้ปัญญานึกว่าสิ่งต่างๆในบางทีก็ดูออกมาแล้วความจริงที่แท้นั้นไม่เหมือนหลักฐานหรือสิ่งที่เราดูออกมาคร่าวๆเพราะฉะนั้นการใช้กฎหมาย ก็้องประกอบด้วยเหตุผลประกอบด้วยวิจารณญาณซึ่งหลายๆอย่างถ้าเปิดตั้งจิตตั้งใจตั้งอุดมการไว้ก็สามารถจะเอาจริยธรรมจรรยาบรรหรือทัศนคติกกที่ดีมาใช้ อำนวยความวธิธรรมให้สามารถกำจัดทุกกำจัดเรื่องต่างๆที่ไม่ดีได้ประสบการณ์มีมาที่ได้รับจากตนเองหรือสิ่งที่ได้อ่านศึกษาคนา้นคว้าหรือสนใจจำก็จะทำให้เป็นบุคคลที่สำคัญขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น อุปสรรคมีแน่นอนปัญหาทางกฎหมายมีแน่นอนเพราะว่ากฎหมายนี่ออกมามากมายเยอะแยะอ่านกันไม่ไหวแต่สิ่งที่จะช่วยเราได้นี่ก็คือสามัญสำนึกปัญญาเหตุผลจัญญาบัณแล้วก็พูดสามีประสบกันจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่ ความสนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามที่ตนเองตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นกำลังของประเทศชาติในสิ่งที่ตนเองอยากเป็นเพราะตนเองก็ได้เรียนมาเรียนมาเพื่อเป็นในสิ่งนี้ถ้าเกิดเพื่อจะเป็นให้ดีก็ต้องศึกษาทั้งศึกษาตนเองศึกษาสถานการณ์ ศึกษากฎหมายและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่จะไปจะต้องใช้กฎหมายนั้นอย่างไรก็ขอให้มีความโชคดีและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนะแทนพระองค์ณนะอาคารชัยพัฒนาพระราชทานพระราชโอโรกาศให้ผู้ได้รับพระราชาทานทุนมูลนิธิอนันทธรม,มหิโดลแผน,นกเกษตรศาสตร์ประจำปี2 5 6 1เฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา14นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์และอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาศให้ในอัมพลเสนานรงค์ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอันันทมหิดลรองศาสตราจารย์วิฒิชัยกบิลกาลกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตร นายดำรงศรีพระรามรองที่การบดีรักษาการแทนคณะบดีคณะวิทยาวิศว,วกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำนายจารุเดชอาสิงสมาน,านันผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนเกษตรศาสตร์ประจำปี2561เฝ้าทุนองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปร,ริญญาเอกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยอินพิเรียลสหราชอาณาจักร มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลัยรักอัครราชกุม,มารีทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารวิจัยและผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันนี้เวลา17นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีสเสด็จไปยังโครงการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรผ่านไม้หอมและงานสกัดสารทุติยภูมิภายในบริเวณตำหนักพิมานมาศอาสัตตหีบจชนบุรีส่งบางศิลาเกษกอาคารวิจัยและผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดสร้างขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักอัครา ราชกุมารีในการต่อยอดนำงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถนำไปใช้รักษาได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงอันเป็นการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและช่วยลดงบประมาณของประเทศในการนำเข้าเวภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาค่อนข้างสูง โดยเป็นอาคารสูง3ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ4,700ตารางเมตรแบ่งเป็นส่วนต่างๆอาทิพื้นที่ในกระบวนการผลิตและพื้นที่นอกกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการเชื้อปนจากสิ่งไม่พึงประสงค์ซึ่งคำนึงถึงเส้นทางการผลิตจากต้นถึงปลายเป็นอย่างดีรวมทั้งพื้นที่สำนักงานและห้องปฏิบัติการทดลองโดยตามแผนการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน2562 รองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพร,ราณวีวรชัยมิคเนรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้นาะบ้านเลขที่12 3าหมู่1บ้านโชคเหนือตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อมให้นายพรพศบัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ราชาการจังหวัดสุรินเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพราณวิรชัยมิขเนรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อาสา,าสมัครทหารพร,รานนุชชัยมิคเนตตำแหน่งทหารประจำกองร้อยกองร้อยทหารพร,ราน2205หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพร,รานที่22เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายนำระเบิดชนิดประกอบเสร็จเรียบร้อยมาไว้บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านลพโพรอยต่อบ้านควนรแปลงงูข้างประตูน้ำเลียบคลองชลประธานฝั่งซ้ายและเกิดระเบิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารพร,ราน2205ชุดรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควร แปลงงูหมู่หกตำบลป่าไร่อำเภอแม,ม่ลา,านจังหวัดปัตตานีเดินทางเท้ามาถึงเมื่อวันที่6ธันวาคม2561การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานสร้างความปลาบปลื้มแก่นายวิรชนและนางละอองดาวมิคเ,เนตซึ่งเป็นบิดาลและมารดาของอาสาสมัครทหารพระรานวิราชัยมิคเ,เนตเป็นล้นพน้นหาที่สุดม่ได้ เหนือราชการในพระองค์สุเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดการซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์นะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า วันนี้เวลา1ิบีนาฬิกา32นาทีหน่วยราชการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดการซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณนะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม25 6 1อถึง19กมกราคม2562เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน ดยบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตได้ถูกนิรมิตให้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงอิรักการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อาทิพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพะยะอยาาจจำลองการจำลองเรือพระราชพิธีจำนวนสี่ลำขนาดครึ่งของลำจริงได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรณรัชกาลที่9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทชงและรูปแบบอาคารบ้านเรือนไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จบจนถึงปัจจุบันส่วนบริเวณสนามเสือป่ามีรัจิตอาสา904จำหน่ายของที่ระลึกภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดครอบครัวอ,ออกกําลังกายเช่นเสื้อโปโลอุ่นไอรักและเสื้อคอกลมอุ่นไอรักมีให้เลือกสสีคือเหลืองฟ้าและชมพู มีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิร้านหมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร้านผูฟ้าร้านหมูลนิธิจุฬาภรและร้านหมูลนิธิราชประชารห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งยังมีการจำลองตลาดบกตลาดน้ำมีเวทีการแสดงมหรศพนอกจากนี้สามารถร่วมทำบุญโดยการซื้อสลากชิงโชคมัดฉาผ่าโชคและสลากการกรุศลชิงรางบอลมากมาย ในวันที่9ธันวาคม2561ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานเนรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในเวลา14.30นาที หลังจากนั้นในเวลาประมาณ16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจัก,กรยานนำประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจัก,กรยานไบค์อุ่นไอรักผ่านตามเส้นทางประวัติศาสตร์คูคลองที่สำคัญจากพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพคลองลัดโพจงังหวัดสมุทรปราการไปกลับรวมระยะทาง39กิโลเมตร จึงขอเชิญชวนประชาชนไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและร่วมกิจกรรมปั่นจักร,รยานใบอุ่นไอรักพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา16นาฬิกาตามเส้นทางที่กำหนดและร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวท้ายน้ำแห่งรัตนโกสินต์ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ดยในวันศุกร์และวันเสาร์เปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาส่วนวันอาทิตย์ถึงวันพฤรหรัสบดีเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเลิกสน,นันสวัสดีค่ะ